สวัสดีครับเพื่อนๆและทุกท่านที่กำลังชมคลิปวิดีโอนี้อยู่นะครับสำหรับวิดีโอชุดนี้เป็นวิดีโอที่ผมบันทึกการท่องเที่ยวไว้เมื่อครั้งผมกับเพื่อนชมรมศิษย์เก่ารุ่นรก.08จำนวน8ท่านพวกเราไปเที่ยวจังหวัดน่านด้วยกันเมื่อวันที่7ถึงวันที่10มกราคมปี2566ครับแต่ผมเพิ่งจะนำมาแชร์ให้เพื่อนๆได้ชมกันอยู่ตรงนี้ในอีก1ปีถัดมาทริปเที่ยวน่านเป็นทริปที่ผมและเพื่อนๆได้รับความสุขความสนุกได้ความรู้ได้พบเห็นสิ่งใหม่ๆมากมายผมจึงอยากนำประสบการณ์ในครั้งนี้มาแชร์เพื่อนๆได้ชมกันถือเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ร่วมกันนะครับผมก็ขอให้เพื่อนๆและทุกท่านที่เข้ามาชมได้สนุกและมีความสุขกับทริปเที่ยวน่านของเราสวขาลุยจากเพชรบูรณ์ได้บ้างไม่มากก็น้อยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เป็นวันเสาร์ที่7มกราคม2566ผมและครอบครัวสวหลวงเก่าเนี่ยจะไปเที่ยวน่านกันฮัลโหลสวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนขอเชิญทีมแมวเก้าชีวิตพิชิตน่านมากี่โมงอ่ะมาเมื่อกี้เองไปถือกล้องถ่ายเล่นอยู่เนี่ยเห็นปิดไฟมืดหมดแล้วเอ๊ะสงสัยต้องไปปลุกต่อยแล้วน้องมาถึงเหรอมันมีคนสุขเขาผสมเกียรตินี่แหละเออจริงๆนะเฮ้ยไอ้เดียวนั่งสองคนเนี่ยวันนี้เขาไม่เป็นอะไรสังเกตลืมยาแก้หนาวหรือเปล่าลืมยาไม่ลืมเนาะกลัวเราลูกกลัวเราไม่มาของผมก็มีมาขวดนึงแต่เป็นวายนะครับวายจะมีพี่ตอนนี้ผมก็จัดของอยู่นี่ก็เป็นเมนูไปไหนไปกันเนี่ยสองท่านเนี่ยต่อยสมพิษกับสมเกียรติคู่สามีภรรยาเจ้าแม่บ้านกุดเจ้าแม่บ้านกุดอยู่นี่วันดีคืนดีกับเด็กข้างบ้านบางวันกับเด็กในบ้านไม่แน่นโอ้โหวันนั้นเราเห็นพ่อเว้ยที่บ้านวิจารณ์รีบมากระซิบเลยเมียพ่อมโอ้โหเราเห็นพ่อถ้าวันไหนไม่ถูกใจเด็กข้างบ้านโอเคใครเนี่ยวงไปถ่ายอะไรเดี๋ยวจุดต่อไปเราจะไปวังบานมารับเพี้ยนครับอาจารย์อุษณีสายแก้วดีกำลังเตรียมของบ้านวังบานที่ขึ้นมาในรถแล้วก็มีต่อยสมเกียรติผู้สามีภรรยาจากบ้านขุนช้างกับแล้วก็น้องพรเพื่อนรับเพี้ยนแล้วก็จะไปบ้านนาทรายรับหนูหรืออาจารย์สุมาลีชัยโฉมจากนั้นเราก็จะไปบ้านหินกิ้งรับพี่ชัยรัตน์กับอาริสาผู้สามีภรรยาก็ครบครับมีแค่8นะครับเขาเกิดป่วยกันทันหันคนหนึ่งสองคนเลยที่สองคนจากสิบหรือแปดมาแล้วครับเพี้ยนแต่ว่าลืมกุญแจมาหรือเปล่าเนี่ยบ้านล็อกไว้มีโชเฟอร์ของเราครับน้องบงที่ใช้บริการมาตั้งแต่ล่อลิงโขงอะล่อลิงโขงสัมภาระครับเปลี่ยนขึ้นมาละสวัสดีครับโอ้ยตัวโคตรเก่งว่าเดี๋ยวโคตรแหมพร้อมฟ้ายังไม่สว่างดีครับเอ้ยตีเท่าไหร่เนี่ยตีห้าเหรอเวลามันนั่นแต่ว่ามันจะมืดอยู่มันมืดหน้าหนาวไงเพื่อนค่ะหกโมงครึ่งจะเจ็ดโมงที่บ้าน
โอเคครับอยากให้มันหนาวเย็นแหละดีนะเราจะเปลี่ยนเสื้อกันหนาวจังโอ้ไปกลับไปชงซ้ำดูกลัวหนาวหนาวแน่นอนหนาวไหมคะหนาวเนาะเพราะว่าเขาเชื่อบ้านอาซายครับบ้านของอาจารย์สุมาลีชัยลิ้นหนูอาจารย์หนูยังไม่ออกมาเลยพ่ออยู่ไงหนูหาอยู่คนไหนอ๋อแกมาให้รู้ไงว่าเมียลืมไหมไงไม่หนามากเนาะเอาเสื้อไม่หนามากไม่หนาเท่าไหร่หรอกมาขอต้อนรับสู่ทริปลุยน่านขนาดของลุงว่าจะจัดให้มันกระชับที่สุดใบเบ้อเลยอะไรก็ไม่รู้ว่าจะออกเดินทางได้น่าจะ6โมงเศษๆนี่แหละครับทางรถนั่นแหละโอ้โหยังก็รู้ใช่ไหมว่าว่างร้ายจริงๆฝากมาด้วยเพราะว่าเลยจุดเดียวครับบ้านพิเชรัตบ้านหินจุ้งรับชัยรัตพิเชรัตกับอลิสาก็ครบทีมีแค่8ครับมึงนี้ไปแค่8คนนั่นแหละโอ้ยแกเถอะมันหายใช่ไหมล่ะมันไม่ได้ขึ้นรถจะไปอาบกาแฟได้เดี๋ยวได้ครับเดี๋ยวถ้ามันป่วยเมื่อนอนจะพักได้บ่มีปัญหาหรอกได้ครับได้ครับจะไปปิดเอาเซฟตี้เข้ามาเชิญครับเชิญครับแหมสวัสดีครับพี่ครับนี่ทางนี้มุมอบอุ่นครับมุมอบอุ่นทางนี้ก่อนมาเติมพลังแก้หนาวก่อนมาเชิญมาเชิญจัดมุมน่ารักจังเลยว่ะเดินไปข้างหน้ามานั่งโอเคนะผมจัดเขาโอ้ดีครับบ้านเพื่อนผมอะเนี่ยโอ้โหนี่เจ้าของบ้านแล้วก็เซตนี้ก็หลังสุดที่เรามาสังสรรค์กันเลี้ยงกำลาปีใหม่ไอ้เจ้าหนูยังไม่เห็นเนี่ยผมอยู่นี่เนี่ยอลิสาเจ้าบ้านเจ้าของบ้านเพื่อนเจ้าหนูอยู่ครบชุดเลยมาในป่วยอันนี้อุ้ยครับสลอดสุดเลยโอเคโอ้ยได้รู้มาทันเหตุเลยสวยงามใช่ง่ายๆกินกาแฟโดดๆนั่นเอ๊ะไอ้ลุงจะมากินกาแฟเปล่าสองคนไม่ไปช่างโชคร้ายคุณผู้ชมพี่เป็นคนถ่ายจะมีได้ไงเราอันล่างไม่มีคุณพี่โถจากข้างบนเขาเป็นคนถ่ายเขาเป็นคนถ่ายเขาก็บุญแล้วโอ้แกใหญ่จังเลยข้างบนนั่งไปเที่ยวดูสวนดอกไม้มาคาริสกันน่ะนั่งกันขอบคุณครับพี่โอ้ถ้าเจ้าอ๋อแล้วได้แล้วติดกระเป๋ามุมเนี้ยมุมอบอุ่นจริงๆเลยเนี่ยมุมอบอุ่นจริงๆเลยโอ้ยังเที่ยวไปได้มีแยมกับมีเลยแล้วจะมาโอเคใส่ไม่ใส่เอ้าไข่ลวกกันเหรอถอดออกแล้วเติมพลังด้วยไข่ลวกครับผมสองฟองกาแฟนี่อเมริกาโน่จากบ้านหินจริงพี่จะรักเขาดีป่ะน้องแนมต้องไหนครับ
หนูกินอะไรแหนมเยอะโอ้แหนมก็แหนมอาจจะได้หมอไม่ครับโตมันมานั่งแม่วันนี้ด่าบ่มานั่งให้มาไปนั่งกับเพื่อนไปนั่งกับเพื่อนถ่ายรูปจะได้ดูดีอ่ะเดี๋ยวขาดไปจะได้ดูดีถึงก็ขยับที่ให้เขานั่งเลยแล้วต้องกินเยอะๆมาอร่อยคนนี้เอาด้วยอันนี้ก็ได้อร่อยเลยเนาะกินมาแล้วเธอมารถเหรอมาไม่มานี่เราผ่านปลายไปแล้วนะเมื่อกี้คือจิบจอยไม่เป็นไรหรอกเราเนี่ยต้องผ่านยาไม่มีทางเมืองหน้าไหนเลยผ่านด้วยยาไม่ถึงครึ่งเอาไปแม่ไม่ต้องซื้อง่ายอีกไงไม่เสียหายถ้าไม่พอก็ซื้ออีกกั๊กเดียวไปเลยมีวายเป็นขวดนึงมีวายมาเผื่อพี่ชายค่ะโอเคค่ะคือเราไปฟังว่าเราก็จะไปกันอย่างสบายสบายตามภาษาสบอนะเส้นทางการทำงานของเราคือมันไม่ใช่ครูใช่ไหมถ้าครูอาจจะสอนแต่ว่าของเราเป็นเจ้าหน้าที่ที่สภาก็จะเดินทางเลยครับมันต้องผ่านธุรการการเงินพัสดุพันธุพันธุ์โอเคครับยังไม่1โมงครับ6โมง15ตอนนี้เราก็ช่วยเจ้าบ้านเขาเก็บของกันคนละบ้านละมือจ้าเชิญผมเรียบร้อยแล้วครับผมเรียบร้อยแล้วครับอยากไหนอะครับในครัวของข้าเจ้าของเจ้าด้วยเว้ยอ่ะลงนี้ช้าเพื่อนลงนี้ช้าลงช้าข้างหน้าอีกจ้าไปเดี๋ยวผมจะไปรอที่รถก่อนครับโอ้โหกางเกงเธอไวรุ่นมากเป็นเบาแท้ฟ้าเริ่มสว่างแล้วเด้อพอดีละอากาศเย็นครับอากาศเย็นอยู่โอเคเชิญครับเชิญค่ะเชิญลุยน่านกันแล้วแต่ก็ต้องอีกคนกำลังเทไม่ค่อยชัดหรอกมันกลางคืนมาดูได้ทำไมมันง่วงวะตื่นตีสามก็ตื่นตีสี่ขึ้นตีสามยกขึ้นแต่ลืมไม่หลับอ่ะก็เลยมาต้มไก่ให้ลูกเยอะขึ้นต้มไก่แล้วทำข้าวกินห่วงลูกชายเหรอห่วงลูกชายอาหารใส่ไปแล้วลูกนี้พอปากลงแล้วมันไม่ขึ้นนะมองอยู่เลยว่าหันหน้าทางเดียวนี้มองอาหารเม็ดมองอาหารโอเคโอเคอาหารที่ทำวันนี้อีกเขามองเลยแล้วขับบ้านน้ำมังใส่ไว้เขาพี่มาส่งนะมาส่งบอกอยู่บ้านนะเดี๋ยวแม่ไปเที่ยวอยู่บ้านนะบินกลับมาที่บ้านเลยเคยจะเตาแก๊สยังวะวันนั้นน่ะเตาแก๊สจะรู้ป่ะ2ชั่วโมงกว่าไปถึงลมสักอ่ะไปนึกได้อยู่ลมสักอ่ะคิดดูนะแล้วต้องอะไรไปผักคะโหจะไปเหลือเลยต้มแก๊สกัญชาดีต้มน้ำกัญชาดีดีใบกัญชามันยังอมน้ำอยู่กำลังไหม้ใบเตยฟ้าเริ่มสว่างเรื่อยๆครับตอนนี้เวลาที่ในการก็เบิกนะ6โมงสามารถแล้วผมสามารถครับช่วงโควิดไม่มีราคา
ริ่มตั้งแต่โอเคครับเราจะพักเข้าห้องน้ำกันก่อนที่จะพักรถแต่นี่อยู่แถวซับไพวันเนี่ยนะพอดีน้องน้องวงเขาใหญ่ตั้งเขาไม่ได้มาเหมือนของขันเลยเดี๋ยวแบบของพี่เหรอนะส่งถึงหัวส้วมเลยนะครับบริการสุดยอดบริการสุดยอดมากดีจะได้หนาวแล้วก็มีแสงแดดส่องแก้หนาวไปในตัวโอ้โหนี่กระดกด้วยพี่ชลัดพี่ชายบอกว่านี่มะม่วงป่าหายากนะพวกเนี้ยถ้ามันไม่อร่อยเขาโคตรทิ้งหมดสวัสดีค่ะจะไปไหนครับจะไปเที่ยวจังหวัดน่านค่ะเราไปน่านเลยครับอ๋อเป็นน่านเป็นน่านเที่ยวน่านไปเลยค่ะจังหวัดน่านนี่เขาฮิตกันนะตอนนี้ฮิตมากเลย 2-3 ปีมาเนี้ยไม่เคยไปเลยค่ะมาคนเดียวเหรออ๋อมารถตู้เลยค่ะเหรอค่ะพี่ชายมากับเด็กข้างบ้านอ๋อเหมือนกันเลยผมก็มาเด็กข้างบ้านปีถึงพันนั่นแหละเกือบนะมากัน8ชีวิตครับไอ้ยานครับพี่เขาก็เคยให้ไปไม่ใช่เหรออ่ะไปกินรถไปไปแล้วถ้าหิวอะไรก็บอกนะแม่ปั๊มอยากกินของกินขนมครบเคี้ยวไม่หิวก็ยาวไปข้างหลังไงข้างหลังอ่ะถ้าไม่หิวแล้วก็ยาวไปเอาครับได้เวลาเดินทางต่อแล้วได้ยืดเส้นยืดสายเข้าห้องน้ำห้องท่าหน่อยแวะขอน้ำอีกทีก็ได้ครับเอาไม่ต้องถามสมาชิกก่อนนะถ้าว่าเขาไม่อยากแวะก็ยาวไปเลยจะได้ถึงน่านกลางวันแล้วจะได้มีเวลาเที่ยวหลายที่ได้ครับแต่ถ้าเขาอยากแวะเข้าไปแวะก็เข้าไปแวะขอน้ำอีกทีประชาชนทุกคนมีสิทธิ์ได้ถือที่บ้านสัพเพวันตอนนี้เขาให้กินก่อนตื่นนะเนี่ยเอ้าใจเมื่อไหร่ก็กินเมื่อนั้นเนี่ยจะบายพาสไปอุตรดิตถ์เลี้ยวขวาซ้ายเข้าเมืองซ้ายเข้าเมืองวัดใหญ่ทำไมวันนี้มันไม่หิวข้าวเลยวะ คิดไม่ออกไข่ยังไม่หมดใช่ไหมไม่ทีประมาณ20นาทีไข่หมดลิตรไข่หมดลิตรเกาลิตรข้าวหลามเข้าช่วยๆคำพี่จะให้บอกว่าถ้าหิวเนี่ยอะไรมันก็อร่อยหมดไม่เอาไหมเอาป่ะขวดนี้น้ำขวดยาวอ่ะยังไม่ได้ซื้อน้ำขวดนี่ค่ะนี่แทานอาหารแล้วตามอัธยาศัยมื้อนี้ให้เวลา12ชั่วโมงน้อยเต็มที่กินเสร็จแล้วนอนได้เลยมีครับเขาไปจอดฝั่งนู้นด้วยนะบางวันเต็มเลยจอดฝั่งนู้นเลยครับมันมีสองฝั่งเลยไม่ครับมีลานรถหาแบบก่อนร้านนู้นเราเคยมาทานแล้วตอนไปนู่นอะไปปลายไปอะไรเรามาทานที่ร้านลมโชยหรือลมเย็นนะลมเย็นลมโชยร้านเดิมของเราเขามีแล้วกินหมดแล้วค่ะเขาที่ของเรามาน้ำมาให้ข้าว
ผมสั่งคือที่ปลาดุกกับกะเพราปลาดุกแล้วก็มีเผ็ดทั้งคู่เลยพ่ออันนี้ผมเห็นลืมไปอ่ะลืมไปเป็นไรคู่เลยแล้วมันน่ากินจริงได้เวลาทานข้าวเมื่อกลางวันข้าวอร่อยในเรื่องอร่อยล่ะโอ้กินหมดตั้งนานแล้วเนี่ยเป็นไงรสชาติเดี๋ยวไปซอยกาแฟกันนะข้าวซอยข้าวซอยฮะอร่อยป่ะซอยอร่อยมากนี่เป็นเราไปเมืองเหนือเดี๋ยวก็มีให้กินเยอะๆจนเบื่อแล้วผมทานข้าวแล้วไม่รู้จะเป็นมื้อเที่ยงหรือมื้อเช้าที่จะ10โมงเสร็จผมใส่กินไปเรื่อยๆเที่ยวไปเรื่อยๆทานข้าวอิ่มแล้วก็มาทานกาแฟนั่งอยู่กับพี่ชลันเนี่ยผมสั่งนะแต่ยาแข็งยังไม่ได้รอไฟมันเรียกไฟเข้าหนังเรียบร้อยแล้วผมก็คงจะไปรอกันอยู่ที่รถแล้วครับเดี๋ยวมานั่งในรถนะครับเตรียมตัวเดินทางต่อไม่เอาพี่สาวทันเลยไม่ไม่ชอบโอ้ยยังไงเขาเห็นเราไปเดินเลยนั่งเดินเลยนะครับเดินทางต่อแล้วเออสายมันเห็นนะมันนิ่งๆไปเดินลงแล้วเหรอตอนนี้เราเข้ามานั่นแล้วนะเราจะไปทานข้าวข้าวเที่ยงนี่มันโด่งไปแล้วเนี่ยที่ร้านดังครับร้านดังที่ผมดูในโซเชียลมาก็คือข้าวซอยต้นน้ำฮัลโหลสวัสดีค่ะหลับมาตลอดสาวคุณเด็กข้างบ้านเขาไม่หิวหิวเอางั้นเหรอเห็นอยู่บ้านไม่ค่อยกินอะไรกำลังจะถึงแล้วครับร้านเป้าหมายเราก็คือข้าวซอยต้นน้ำร้านเล็กๆจะยิ่งแย่กว่านี้เพราะว่าเราไม่มาตอนนั้นดีแล้วที่เรามาตอนนี้ถ้ามาเดือนหน้านะคนเป็นหมื่นเข้าหน้าเพราะว่าอะไรศิลปะการศิลป์งานศิลปะการกรรมอันนี้วัดท่านมีเมืองมีเสาหลักเมืองอยู่ตรงนั้นสวยมากอันนี้เราก็จะไปนะวัดมิ่งเมืองเนี่ยไปดูเสาหลักเมืองมีร้านข้าวซอยต้นน้ำอยู่นี่ครับเนี่ยขวามือครับหาที่จอดรถคนพอได้เลยนะครับเราจอดรถอยู่ที่แถวใกล้ๆกับมิตรภัณฑ์เลยนะข้าวซอยต้นน้ำใกล้ๆกันหิวไหมครับนี่เรามาทานนี่อาหารมื้อเที่ยงก็ไม่เที่ยงแล้วเนาะบ่ายสามแล้วที่ร้านอาหารมีนอนทานข้าวซอยกันอันนี้คืออะไรเจ้าผมสั่งข้าวซอยเนื้อครับก็มีข้าวซอยไก่ของเจอไก่นะหมูอันนี้จิ้มกับจิ้มจิ้มเนื้อเนื้อแล้วไปจิ้มกับจิ้มหมูไก่ก็มีครับโอเคได้เวลากินแล้วเที่ยงก่อนอิ่มแล้วครับผมกับน้องอิ่มแล้วต่อยังไม่อิ่มคนอื่นอิ่มหมดแล้วเนี่ยดูดิแต่ละคนกินหมดเกลี้ยงจานต่อยการันตีมาแล้วว่าอร่อยจะถูกปากสังเกตหรือเปล่าไม่รู้
โอ้ยอร่อยเนาะโอเคกินได้ครับซอยได้แต่ผมจะชอบเนื้อผมก็กินเนื้อนะครับเดี๋ยวเราเรียกก็มาามาทางนี้ข้าวซอยอร่อยมากเลยซอยหมูซอยไก่ซอยเนื้อก็ว่าเราออกจากร้านเฮียนหอมแล้วเราจะไปวัดภูมินครับที่วัดภูมินเนี่ยพระธาตุช้างคำบระวิหารนี่ถ่ายรูปให้เราสิที่อยู่ที่กินลำบากเนาะเราจะมาที่ลานลีลาวดีแต่ว่ามันเข้าผิดทางต้องมาข้ามไปอย่างเงี้ยสนุกดีนะสนุกดีเอาอันนี้ก็ย่องมาข้ามทางนี้แต่ละคนนะอะไรโอเคร้านเรียบร้อยดีตอนนี้ไม่มีคนเนี่ยเร็วลีลาวดีที่ไปถ่ายรูปกันมาของมันอยู่ในบริเวณของพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติด้านนะครับอันนี้ก็เป็นบริเวณของวัดพระธาตุช้างคำบรวิหารลีลาวดีลานลีลาวดีในพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติด้านลีลาวดีอันนี้ก็บริเวณเดียวกันแดดมันยังไม่แน่นก็มันยังแรงอยู่ทีมพวนสวอลงเก่ากำลังจะออกจากจุดวัดพระธาตุช้างคำเราจะไปเที่ยววัดภูมินครับวัดภูมิผมข้ามนี่เองใกล้ๆกันนี่แหละข้ามไปข้ามเนี่ยข้ามตรงนี้ก็ได้วันนี้มีถนนคนเดินด้วยครับเห็นปีนเนี่ยแดดยังแรงอยู่เลยครับอ
พูดที่เดียวปีนี้ของเขาจะเอาตอนนี้ของที่อร่อยมากเข้าตรงไหนอ่ะกิจกรรมฝาผนังที่ว่ากันนานมากเริ่มด้วยเรียนแล้วภาพวาดของปู่บ้านย่าบ้านกับหรือกระซิบรักบันดีโลกขอบคุณค่ะควรไม่ควรพลาดมาตรงคอนโดไม่ได้มีทุกวันมีเสาร์อาทิตย์แต่บ้านเนี่ยที่เราไปนอนสะพานเนี่ยกลับมาอีกวันก็ไม่มีละยิ้มนะอยากให้พ่อเห็นเราไปถึงบ้านเอกสารไปช่วยถ่ายด้วยค่ะแล้วเดินกลับไปที่รถครับ
ตอนนี้ก็พวกพ่อค้าบรรดาพ่อค้าแม่ค้าเขาก็เอาของมาวางแล้วนะเดี๋ยวกลางคืนมีไฟแสงสีก็น่าจะคนจะเยอะมากกว่านี้กลางคืนกลางคนจะเยอะเพราะว่าตอนที่อันอกว้าเปิดอกว้ามาล้มหนูโอ้โหเป็นได้อย่างไรบ้างได้เลยจ้าขาด้วยค่ะข้างหน้าสองล้านเดินได้เลยจ้าสายตรงนี้มันจ้าให้จะตั้งไว้ตั้งเดียวมีค่ะใบละเท่าไหร่ละมีเดียวนะจ้าใบเท่าไหร่ตั้งแค่สองใบละร้อยใบละร้อยค่ะพี่ขาว่าสองร้อยค่ะหมดแค่เท่าได้ไรคะเนี่ยอะไรจ๊ะ491นี่ไงสองฮัลโหลไปที่รถไปเลยรอพี่ชัยรัตน์นั่นน่ะไม่พี่ชัยรัตน์อยู่นี่แล้วก็นั่นน่ะสิแล้วพี่เกดล่ะตามหลังมาโอเคครับตอนนี้เราขึ้นรถแล้วก็จะไปที่พักเข้าไปเช็คอินแล้วก็พักก่อนระยะบุกสักเล็กน้อยค่ำๆแล้วก็ออกมาเดินใหม่เดี๋ยวถ้าที่อาหารเยอะเลยใครอยากกินอะไรก็กินไปเจ็ดร้อยเมตรก็ห่างจากตรงนี้ที่พักเราในตอนค่ำเลยครับคนมาเที่ยวแล้วคนเที่ยวเยอะกินกาแฟก็ยังมีน้ำร้อนอยู่เป็นแค่ขาดไปกินเยอะเองเดียวนะผมเข้าเช็คอินแล้วก็มาเที่ยวถนนคนเดินเมื่อคืนก็มาทีแล้วแต่มันยังแดดยังมันยังไม่มืดเลยนะอยากจะมาเดินก่อนที่เราจะไปหาอะไรทานกันเนี่ยจอดรถอยู่ในศาลากลางเนี่ยเดินมานี่ที่ทางศาลเยาวชนแล้วก็เลี้ยวขวาไปก็ถึงครับโอเคI'm going to go to the hospital.
มตรีขอว่าทำในนาให้สมบูรณ์คุ้มดีกว่าดีนะครับร่วมมือนักท่องเที่ยวความสุข
พอครบทีแล้วก็กลับไปที่รถเลยเดี๋ยวก็เดินไปที่รถเลยไปคอยที่รถครับสถานที่ร้านยืนเจ้านางครับยืนเจ้านางอยากจะแนะนำของน้องบงนี่แหละมาเขาก็รู้จักทีมงานเพื่อนๆที่ขับรถตู้แนะนำสวยจังเลยเออจ้าคนเยอะก็คนเยอะถ้าไปถึงนู่นลืมของไว้บนโต๊ะนะบนรถไฟหวานค่ะว่าที่ถ่ายหน้ากำลังพ่นน้ำดิ้วก็ไข่แล้วไหมดีใจก็แค่เงินเยอะอย่างเดียวไว้ไว้ทานน้ำจากเนาะเรียนน้ำเยอะต้องทานเยอะไม่น้ำหน้าเลยไม่เยอะไม่เยอะไม่เยอะนี่เป็นแม่น้ำน่านนะครับไม่ใช่เป็นกระสับน้ำแห้งอยู่บ้างแล้วไม่ไม่เป็นไรเห็นไม่ชัดก็มืดเราจะเริ่มสั่งอาหารแล้วสังเกตรับรางวัลที่หนึ่งไปเอาอย่างละสองที่ถ้าที่ผมจำได้มีปลาคังลวกจิ้มสองแกงจืดหมูยืมก่อนสองพันสะดุ้งใครจะถูกรางวัลที่หนึ่งยืมก่อนสองพันด้วยทอดมันกุ้งสองปิดบ้านไม่หาใครเลยออเดฟเมืองอะไรกันเนี่ยสองประมาณสั่งมาหากับข้าวมาห้าอย่างส่วนเบียร์นี่สองคนแรกพี่ชนะเป็นเจ้าภาพอันนี้ไม่กล่าวออกไม่กล่าวหนูอติเขาห้ามไม่กล่าวเป็นใครก็ว่าเดี๋ยวให้เขาอะไรมาลุงก่อนแล้วก็แม่ไม่เยอะกันไม่เยอะกันอันนี้กินแต่เบียร์เดียวใช่ครับหนูย่างเ
พี่ใส่มาจากเช้าเนี่ยสุขเกิดทั้งดึกทั้งร้อนทั้งเย็นผู้โดยสารรู้แต่ว่าสำคัญขับสายไปใส่ไหมผู้โดยสารจะรู้สงสัยมันกินน้ำแก้วใหญ่เต่าเขาก็อย่างที่ผมดูในอุณหภูมิที่บ้านไม่ต่างกับบ้านเราแต่ว่าผมก็ใส่ไปแล้วไม่ถอดกินข้าวไปตอนเปื่อยหนาวก็เปื่อยหนาวอาหารมาเร็วเลยครับมาเร็วเลยนะเราสั่งมาสองชุดเลยมันคล้ายๆกับแบบขันโตแต่เหมือนกันทั้งสองชุดเลยชุดออดับเหมือนกันเหมือนกันทุกอย่างเหมือนกันอาหารเหนือครับสไตล์นี้โอ้ยน่าอร่อยเลยกินกับข้าวนะมีน้ำพุ่งกะพี้ด้วยของกะพี้มีต้มจืดด้วยมาแล้วครับเต็มโต๊ะเลยผมมาแล้วท่านผมมาแล้วครับผมบรรยายไม่ถูกสั่งอะไรมาบ้างอันนี้น่าจะเป็นไส้วัวเนาะน้ำพริกของเขาอะน้ำพริกแล้วก็มีแคบหมูอะไรเงี้ยอันนี้แอปหมูย่างพี่เจริญซื้อครับพี่เจริญบอกว่าแอปปลาแอปหมูย่างแอปหมูย่างพี่ก็ไปซื้อมาจากที่หมูคุณเลยอันนี้ทอดมันอร่อยขอบคุณตอนมาตาไวนี้โอ้ขอบคุณมากเลยน้ำจิ้มถึงไม่ได้สังเกตผักโรยใส่นู่นเลยที่เพื่อนไม่ได้ถือมันอะไรข้าวผัดเหรอไม่ใช่ปลาคางปลาคางลวกอ๋อผมเป็นเส้นๆเนื้อข้าวผัดผ่านไหมเพื่อนสายผ่านไหมอ่านมีจะเป็นตะแซ่บนั้นเลยเออโอ้ยยามครับโอ้ยนึกว่าอะไรจะกลับไปที่พักละตกใจพักผ่อนกันยามบอกอะไรไม่เสียดายเท่าเล่าของเบียร์กับพี่รักคนละประมาณคนละครึ่งอ่ะสี่ขวดเจ้าคนละสองขวดแก้วก็ไหลแก้วมาเดี๋ยวนะวันนี้ก็แฮปปี้